คุณผู้ชมคะนี่คือ4สัตว์ป่าที่มีการลักลอบขายมากที่สุดค่ะเปิดคลังสารดีวันนี้คุณผู้ชมจะพาไปดูเรื่องที่น่าเศร้านะฮะเพราะว่าจิมมี่จะพาไปดูอันดับสัตว์นะฮะ4ชนิดด้วยกันที่โดนลักลอบขายมากที่สุดค่ะโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลนะฮะหรือว่า WWF เนี่ยเขาได้เปิดเผยว่าสัตว์4ชนิดอันนี้เนี่ยได้แก่เสือโคร่งช้างหมีแล้วก็ตัวลิ่มค่ะที่ได้มีการลักลอบขายมากที่สุดในโลกนะฮะซึ่งทั้ง4อันดับนี้เนี่ยอยู่ในเขตดินแดนนะฮะสามเหลี่ยมทองคำนั่นก็คือรอยต่อระหว่างประเทศไทยลาวแล้วก็พม่านั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยจากการสำรวจอันนี้นะคะเขาได้มีการสำรวจนะคะมาจากร้านขายสินค้าจากสัตว์ป่าหรือว่าร้านอาหารซึ่งต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยถือว่าเป็นการนะคะคุกคามชีวิตของสัตว์ป่าเป็นอย่างมากทีนี้เนี่ยจิมมี่จะพาไปดูกันว่าสัตว์แต่ละชนิดนี้เนี่ยมีความต้องการแล้วก็เอาไปใช้ในด้านใดบ้างอย่างเสือโคร่งนะคะคุณผู้ชมเสือโคร่งเนี่ยจะถูกส่งออกมาจากฟาร์มเลยนะคะให้กับภัตตาคารอาหารร้านค้าค่ะเพื่อนำหนังเนี่ยไปทำเฟอร์นิเจอร์นำกระดูกนะคะไปดองเหล้าค่ะหรือว่านำเนื้อไปประกอบอาหารไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามีผู้คนที่ทานเนื้อของเสือโคร่งเป็นอาหารด้วยและทั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือหนังเนี่ยคนต้องการที่จะนำไปทำเป็นของประดับตกแต่งกันค่อนข้างมากมายและนี่เลยทำให้น้องเสือโคร่งเนี่ยโดนคุกคามเป็นอย่างหนักเลยคุณผู้ชมต่อไปไปดูกันที่ช้างค่ะเจ้าช้างเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าผู้คนมักจะล่าเพื่อเอางาอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ผู้คนต้องการก็คือหนังช้างค่ะเขาจะนำหนังช้างเนี่ยไปทำเป็นเครื่องหนังเป็นเครื่องประดับตกแต่งนำไปตากแห้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อช้างอีกเช่นเดียวกันส่วนหมีคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยต้องถือว่าน่าตกใจมากเพราะว่าหมีเป็นสัตว์ใหญ่แล้วก็มีพละกำลังสูงแต่ว่าเขาก็โดนล่าได้เหมือนกันนะซึ่งนั่นนะคะก็มีทั้งหมีหมาเอ้ยหมีควายเอ้ยนะคะตามธรรมชาติเนี่ยเขาจะถูกมาขังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะฟาร์มหมีเหล่านี้นะคะเขาจะจับหมีมารีดน้ำดีค่ะเพราะว่าเขามีความเชื่อที่ว่าดีของหมีเนี่ยนำมาทำเป็นยาสมุนไพรในการรักษาโรคได้แต่จะบอกว่ายังไม่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่ออกมาพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงคุณผู้ชมและตัวสุดท้ายก็คือตัวลิ่มค่ะเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่านะฮะเป็นสัตว์อีกสายพันธุ์นึงที่มีความต้องการสูงมากในประเทศจีนแล้วก็เวียดนามค่ะและเจ้าตัวลิ่มเนี่ยยังเป็นสัตว์ที่มีการลักลอบซื้อขายมากที่สุดในโลกอีกด้วยคุณผู้ชมนอกจากนี้นะฮะยังมีสัตว์อีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนกชนหินที่เขาจะเอางอยปากเนี่ยมาทำเป็นเครื่องประดับค่ะเลี้ยงผาที่นำเนื้อมาประกอบอาหารค่ะหรือว่าจะเป็นเสือดาวที่คนนิยมเอาหนังมาทำเครื่องประดับแล้วก็เอากระโหลกเนี่ยมาเป็นเครื่องประดับเหมือนกันค่ะและกระทิงค่ะที่คนมักจะล่าเพื่อเอาเขาเนี่ยมาตกแต่งบ้านนั่นเองคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดนะคะต่างก็รักชีวิตของตัวเองกันทั้งนั้นนะคะหยุดล่านะคะเพื่อเอาของของน้องมาประดับตกแต่งหรือเอามาทานอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าจิมมี่เชื่อว่าทรัพยากรตอนนี้ที่ให้เรารับประทานเนี่ยมีค่อนข้างเพียงพอแล้วยังไงร่วมกันอนุรักษ์เพื่อให้น้องอยู่คู่โลกของเราไปนานๆดีกว่าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสารคดีมีชีวิต